ธนาคารกรุงเทพต่อยอดความสำเร็จโครงการผู้กำกับน้อยลุยเปิดซีซั่น2ชวนคนไทยสร้างคอนเทนต์โปรโมทท่องเที่ยว8จังหวัดเมืองรองหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกระจายรายได้ทั่วถึงพร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก8ผู้กำกับมืออาชีพลงมือทำภาพยนตร์สั้นชิงตำแหน่งผู้กำกับน้อยพร้อมรางวัลรวมกว่า 800,000 บาทสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น3รอบโดยรอบที่1จะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทีมละ3คนส่งเรื่องย่อบทภาพยนตร์สั้นความยาว5นาทีรวมถึงธีมและคอนเซปต์ของเรื่องความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 โดยให้อิสระในการนำเสนอบทภาพยนตร์สั้นโดยคณะกรรมการได้คัดเลือก25ทีมเข้าสู่รอบที่2ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้กำกับน้อยเพื่อเรียนรู้หลักการและประสบการณ์การจัดทำภาพยนตร์สั้นอย่างเข้มข้นพร้อมนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเพียง8ทีมเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ Young Director Award ผู้กำกับน้อยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Young Director Award ผู้กำกับน้อยการนี้ทางธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกับทางสมาคมผู้กำกับและก็ทางพวกเรานักผู้กำกับทั้งหลายในประเทศไทยนะก็ร่วมมือกันเพื่อจะจัดหาผู้กำกับรุ่นใหม่เพื่อจะเข้ามาสู่ในวงการภาพยนตร์ไทยให้มันเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ที่อยู่ในวงการของเราให้ได้เพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้วงการภาพยนตร์เรามีผู้กำกับรุ่นต่อกันไปครับผมคิดว่าช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในมือถือแล้วก็อยู่ในตัวของเครื่องมือสื่อสารต่างๆแต่สิ่งที่เขาดูก็คือหนังสั้นๆคลิปสั้นๆที่แนะนำสิ่งต่างๆในชีวิตเขาแล้วผมก็เห็นน้องๆสมัยใหม่เนี่ยเขาทำเรื่องนี้กันจำนวนมากทางแบงก์เราก็มีความตั้งใจนะครับอยากจะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยอยากให้มีการท่องเที่ยวในชุมชนให้มากขึ้นแล้วก็มีความสนใจอยากจะใช้จ่ายในชุมชนอาหารเด็ดๆในชุมชนเราก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทำโครงการนี้ขึ้นมาร่วมมือกับทางพี่อุ๋ยทางสมาคมผู้กำกับและผู้กำกับเมนเทอร์ทุกคนและอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนในการที่จะทำให้ทุกคนในเมืองไทยเนี่ยอยากเที่ยวเมืองรองอยากเที่ยวชุมชนแล้วก็ทำภาพยนตร์สั้นเรื่องแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างทักษะในการทำหนังสั้นคลิปสั้นให้กับคนไทยทั้งหมดให้กับเมืองไทยกลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เรื่องการทำคลิปต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีแปดผู้กำกับที่จะมาช่วยเล่าให้เราฟังเป็นเ
ก็เราจะมีเป็นการทำงานเป็นรอบๆนะครับคือรอบแรกเนี่ยเราคัดน้องมา25ทีมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการอบรมน้องๆ นะมีวิทยากรหลายๆท่านมาอบรมมีตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติอย่างชาติก่อจิตตินะฮะมีทางสตรีมมิ่งก็จะส่งคนมาอบรมกับเราด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกนักเขียนบทมีผู้กำกับอีกหลายคนนะคุณที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เป็นหลายคนคุณพงเดชมีเยอะแยะมากมายที่จะมาช่วยกันอบรมน้องๆแล้วก็จะมีน้องๆก็จะได้รับการทำหนัง2รอบนะหนังอีกรอบนึงเพื่อจะคัดออก15คนนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะคัดออกให้เหลือ8ทีมนะก็น้องก็จะต้องฝ่าฟันแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะที่เราผ่านการอบรมได้รับความรู้แล้วเนี่ยก็ได้นำความรู้นั้นไปเพื่อจะผ่านด่านต่างๆให้เป็นรอบสุดท้ายให้ได้นะแล้วก็พอถึงรอบสุดท้ายเนี่ยเมนเทอร์หรือพี่เลี้ยงทั้ง8ท่านเนี่ยก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงในการจะช่วยกันให้ทำหนังที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดออกมาให้เราได้ตัดสินรอบสุดท้ายกันคือความจริงนะครับความฝันของเด็กๆหลายคนนะครับคือเป็นผู้กำกับแต่ปัญหาของการอยากเป็นผู้กำกับเนี่ยก็คือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแล้วก็ไม่มีใครถ่ายทอดวิทยายุทธก็ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหมครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่อย่างที่พี่หลุยบอกอะจะมีทั้งเอาผู้ที่เชี่ยวชาญทำสตรีมมิ่งการตัดต่อการเขียนบทการเป็นผู้กำกับเนี่ยมาสอนน้องๆปล่อยของแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าถึงผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีโครงการไหนที่จะเข้าถึงผู้กำกับได้เยอะขนาดนี้นี่ผมยืนข้างการผู้กำกับเลย ผมว่านี่คือโครงการเด็ดที่สุดแล้วล่ะที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้สัมผัสกับผู้กำกับอย่างแท้จริงได้เรียนรู้จากพี่ๆโดยที่ไม่ต้องไปล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ในอนาคตก็จะทำให้เมืองไทยเนี่ยมีผู้กำกับน้อยส่งเมืองไทยได้อีกเยอะเลยผมเป็นความฝันของผมเลยครับครับแล้วก็ความฝันของพี่ด้วยก็ยุคนี้จะมีผู้กำกับเยอะมากครับบางคนบอกว่าในยุคแห่งผู้กำกับมืออาชีพแพ้ผู้กำกับมือถือนะมือถือไม่มีตกรุ่นเนี่ยแต่ผู้กำกับมืออาชีพไม่มีตกหล่นครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการรวมกันระหว่างมืออาชีพกับมือถือผสมผสานให้งานออกมาดีที่สุดครับก็คือโครงการเริ่มวันนี้นะฮะแล้วเราก็จะอบรมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณน้องๆต้องอยู่กับเราเดือนหนึ่งเต็มๆ1เดือนเต็มๆเพื่อจะได้ภาพยนตร์8เรื่องสุดท้ายเพื่อจะมาทำการตัดสินกันในรอบสุดท้ายนะครับก็ผมก็อยากให้กำลังใจน้องๆแล้วก็อยากบอกว่าความเข้มข้นของการอบรมในครั้งนี้มันเกิดขึ้นทุกวันเป็นเวลาเกือบ30วันนะฮะก็มันก็ไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าการสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพนี่ก็ถือว่าเต็มที่จริงๆครับสำหรับน้องผู้กำกับรุ่นใหม่จากผู้กำกับน้อยจะกลายเป็นผู้กำกับใหญ่ในอนาคตครับ